อนนี้เราอยู่ที่ตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดินค่ะซึ่งบริเวณนี้เองนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ได้อพยพสิ่งของเก็บของนะคะขึ้นไปอยู่ด้านบนค่ะที่จัดไว้ใหม่นะคะเนื่องจากปริมาณน้ำแม่น้ำโขงค่ะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศตรงนี้นะคะคือเป็นแม่น้ำโขงค่ะก็จะขยับขึ้นมาจุดนี้แล้วนะคะอย่างธงแดงนี้ค่ะก็เจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็ได้มาติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ระดับแม่น้ำโขงบริเวณจุดของจังหวัดมุกดาหารนะคะอยู่ที่ต่ำกว่าวิกฤตแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะเมื่อเวลา 9:00 น.นะคะก็ได้รับข้อมูลมาว่าอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วค่ะเลยระดับน้ำที่วิกฤตขึ้นมาประมาณ6เซนติเมตรค่ะแล้วก็คาดว่าที่จะขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงเช้าวันนี้นะคะระดับแม่น้ำโขงค่ะเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะคะอยู่ที่ 12.56 เมตรสูงกว่าระดับวิกฤต6เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน18เซนติเมตรนะคะปริมาณน้ำอยู่ในระดับวิกฤตค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้นำธงแดงมาปักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะหลังน้ำเจาะเข้าขั้นวิกฤตเตือนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดินขนของขึ้นมาบนถนนหรือว่าอยู่ที่สูงนะคะซึ่งมีหลายๆร้านค่ะก็ทยอยเก็บของอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับน้ำโขงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนค่ะก็เข้ามาช่วยเก็บขนของจัดร้านอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าอย่างเต็มที่ด้านคุณสุนันทานินพักนะคะแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่นี่นะคะบอกว่าระดับน้ำโขงสูงขนาดนี้ในรอบเกือบ6ปีแต่ว่าน้ำยังไม่มาฉับพลันนะคะพอที่จะมีเวลาเก็บของท่านแล้วก็ทางเทศบาลค่ะก็ได้ประกาศเตือนเป็นระยะด้วยไปฟังเสียงของคุณสุนันทากันค่ะก็จะมาแจ้งเตือนเป็นระยะค่ะว่าช่วงนี้เป็นตอนนี้มัน12.53เนาะมันขั้นวิกฤตแล้วอะค่ะเกินขั้นวิกฤตก็แจ้งให้ร้านค้าเขาเก็บเข้าของขึ้นข้างบนหมดเลยคือเราก็ต้องย้ายของขึ้นข้างบนใช่ค่ะใช่เมื่อปี54อะค่ะท่วมเหมือนกันนานมาแล้วค่ะที่ตอนนั้นเนี่ยจีนเขาปล่อยน้ำมาเนาะก็เลยท่วมแต่มันก็ขึ้นช้าๆแบบนี้แหละก็ยังมีเวลาได้เก็บของอยู่ไม่ค่ะก็ท่วมก็อยู่ระดับนั้นค่ะตรงบันไดมันจะไม่ท่วมถึงชั้นนี้แต่บังเอิญว่าปีนี้น้ำมันเยอะเนาะฝนตกแบบติดต่อหลายอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยท่วมมีค่ะเพราะว่าพี่ต้องปิดร้านเลยอะค่ะเพราะว่าพี่ยังไม่มีร้านสำรองอะไรเงี้ยก็ยังทำร้านใหม่ยังไม่เสร็จก็ต้องปิดไว้ก่อนเก็บของกลับบ้านก่อนโดยทางส่วนราชการได้ประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณ3อำเภอติดริมแม่น้ำโขงนะคะประกอบด้วยอำเภอว้านใหญ่อำเภอเมืองอำเภอดอนตาลซึ่งได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ของเกษตรกรรมนะคะล่าสุดค่ะก็ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องความเสียหายนะคะแต่หากน้ำท่วมนานและฝนตกลงมาเติมเต็มอีกก็จะได้รับผลกระทบหลายพันไร่ค่ะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารนะคะเตรียมมาตรการช่วยเหลือตั้งจุดบริการร่วมหลายหน่วยงานนะคะประสานข้อมูลสนับสนุนเรือท้องแบนประจำจุดน้ำท่วมเส้นทางสัญจรพร้อมแนะให้ประชาชนเก็บของขึ้นที่สูงหากต้องการกระสอบทรายสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญการเดินเรือข้ามฟากไปยังสปป.ลาวก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ขนของหนักจนเกินไปไม่ใส่ของบนเรือด้วยส่วนจุดที่เฝ้าระวังเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำอาทิชุมชนดอนมุกดาซอยศรีประเสริฐซอย2ซอย3ซอย4ตลาดอินโดจีนซึ่งเป็นจุดที่ทีมข่าวยืนรายงานอยู่นี้นะคะคอสะพานห้วยมุกตะลิ่งปากห้วยมุกที่ซุดตัวเนื่องจากน้ำกัดเซาะซึ่งในจุดพื้นที่นี้เองก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะตอนนี้นะครับก็คือธงแดงหมายถึงระดับน้ำถึงจุดวิกฤตนะครับเข้าท่วมนะครับก็คือล้นนะครับในส่วนของมุกดาหารก็คือในตลาดอินโดจีนชั้นล่างนะครับซึ่งเป็นสถานที่ค้าขายของพี่น้องชาวมุกดาหารนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าไพฑูรย์รักประเทศนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มาตรวจเยี่ยมแล้วก็มาแจ้งเตือนผู้ค้าแล้วก็ผู้ที่มาซื้อของด้วยตัวเองนะครับโดยมีการสนที่กำลังนะครับจากทหารตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับ
แล้วก็ทางเทศบาลเมืองเองนะครับก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็เตือนผู้ค้าแล้วก็คนที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับทุก1ชั่วโมงครับซึ่งตอนนี้ระดับน้ำตอน9โมงเช้านี่นะฮะอยู่ที่12เมตร56เซนติเมตรนะครับซึ่งเกินจุดวิกฤต6เซนติเมตรนะครับเพราะว่าจุดวิกฤตเราอยู่ที่12เมตร50เซนนะครับซึ่งเราได้ติดธงแดงนะครับเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอินโดจีนบอกนะคะว่าระดับน้ำที่บริเวณน้ำโขงนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็ไม่ได้มาอย่างรวดเร็วแล้วก็ฉับพลันนะคะยังพอมีเวลาในการเตรียมของแล้วก็เก็บของขึ้นที่สูงค่ะโดยทางส่วนราชการในจังหวัดนะคะพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการรวบรวมของที่ได้รับการบริจาคมานะคะก็ข้ามฟากไปยังสปป.ลาวในอำเภอสวรรณเขตค่ะเพื่อช่วยเหลืองขออภัยค่ะเพื่อช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนชาวลาวค่ะที่ประสบทุกข์ภัยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นรายงานสดที่บริเวณตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดินค่ะช่วงนี้เชิญกลับไปที่คุณปวีณาแล้วก็คุณสกลกฎค่ะ